วัสดีค่ะ Welcome to Kiwata Channel วันนี้พวกเราออกมาข้างนอกเนาะโอเคก็เดี๋ยวไปตามดูว่าพวกเราไปทำอะไรบ้างร้านนี้เป็นร้านที่อะไรนะแบบเน้นเรื่องไข่ก็คือทุกอย่างจะเป็นไข่อันนี้ก็แบบพุดดิ้งไข่พุดดิ้งอันนี้อาจจะไข่ไม่เยอะแต่มีไข่มีไข่ของจันเป็นแซนด์วิชไข่อะค่ะเพราะร้านนี้เน้นไข่ทุกอย่างโอเคเดี๋ยวพวกเราไปกินก่อนแล้วจะมารีวิวเดี๋ยวจะมาลองชิมอันนี้กันนะคะอร่อยเนี่ยของเพื่อนกินกินยังไงอ่ะมันก็ฉีกเหรอแค่กินมากมีกาแฟแล้วก็มีอันนี้แอลกอฮอล์พายตอนนี้อลิซชอบร้านนี้แล้วนะคะเพราะว่าร้านนี้มีคาเฟ่คือที่ที่พวกเราอยู่อ่ะมันคือสถานีโอคันจิมาจิมันก็เลยเป็นชื่อเจ๋งเข้าไปอันนี้คือตอนกินเว้ยนี่ก็น่ากินเนาะจริงๆแล้วก็นี่เป็นตัวนี้อ่ะดูอ้วนสุดเป็นคาโบนาร่าแล้วก็สลัดแล้วก็จะมีดริงค์นู่นนี่นั่นและนี่คือที่ของอลิซนะคะเหมือนมากเล่าให้ฟังได้ปะคือตรงนี้คือสถานีโอคาจิมาจิมันอยู่ใกล้อากิฮาบาระแค่เดินประมาณ10นาทีอะไรเงี้ยก็แนะนำนะมันมีคาเฟ่ร้านน่ารักน่ารักอยู่ก็แบบมากินข้าวแล้วก็ค่อยเดิน10นาทีไปเที่ยวแถวอากิฮาบาระได้สำหรับคนที่ยิ่งชอบพวกอนิเมะชอบอะไรอ่ะมีเมดคาเฟ่เยอะแต่ช่วงเนี้ยจะไม่ควรไปเพราะโควิดแต่ก็ใช่แต่ว่าธีมคาเฟ่อ่ะพวกแบบกันดั้มอะไรก็มีเนาะAKB 48สำหรับคนที่ชอบไอดอลญี่ปุ่นตอนนี้นะคะพวกเรามาร้านกาจาโฟงค่ะอากิฮาบาระกาจาโฟงไทยนี่ขายพวกซีรีส์ด้วยเนาะให้รู้จักเหรอไม่น่ารักค่ะพวกขนมน่ารักขนมอะอะไรอะปุ๊บอันใหญ่ด้วยอะประเด็นโอ้จริงเลยอยากได้เดี๋ยวเรากดอันนี้ใหญ่จังเลยอันนี้คือน่ารักมากชอบเดี๋ยวจะกดอันนี้เดินมีแบบดูฟี่ถูกเหมือนกันนะพันกว่าเยนเองจะเข้าราคาที่ 2,199 เยนตอนนี้มันดูแบบมือสองมันดูน่าจะแพงเนาะ อันนี้อลิชอบแบบไหนนี่ นมใหญ่จังเมื่อวานไปเที่ยวกับเพื่อนคนหนึ่งนะคะแล้วเขาก็พยายามก้มลงไปดูว่าข้างใต้มันมีไหม มีจริงไหมมีจริงเหรอมีนี่เท่าไหร่อันนี้กี่200วะก็สำหรับวันนี้ก็พามาเที่ยวเที่ยวอากิฮาบาระแบบนิดนึงคือมาเล่นกระชับใช่แล้วกินข้าวใช่ก็หวังว่าทุกคนจะชอบว่าวันหยุดของพวกเราทำอะไรบ้างแบบวันหยุดก็คือไม่ได้ทำอะไรมากใช่กินแล้วก็
เดินเล่นประมาณนี้ค่ะบ๊ายบาย